ดื่มเหล้าเข้าไปพอดื่มเหล้าเข้าไปปั๊บเนี่ยสติเหลือน้อยค่ะคุณผู้ชมดื่มน้ำเปลี่ยนสติแล้วไปนั่งอยู่ข้างน้ำสุดท้ายก็ตกน้ำสิคะแล้วการตกน้ำในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตกและพยายามตะกุยตะกายขึ้นมาได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าพอเมามากๆเนี่ยถามจริงเนี่ยมีพื้นดินยืนอยู่ตรงเนี้ยมีขอบบันไดด้วยถ้าเป็นเราคนไม่เมารอดไหมรอดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ตกแต่แรกด้วยซ้ำจริงค่ะแต่พอเมาหนักมากๆเนี่ยนั่งหลับแล้วไหลหงายหลังลงน้ำไปเลยแล้วสระนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะคุณผู้ชมเป็นสระน้ำบ้านพักแพทย์ภายในอนามัยหัวปลวกตำบลหัวปลวกอำเภอเสาไห้ของจังหวัดสระบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ลงไปแป๊บเดียวเจอร่างและคุณผู้ชมชื่อว่านายนพดลอายุ52ปีเป็นลูกจ้างของอนามัยหัวปลวกเนี่ยแหละค่ะตรวจสอบดูไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายอะไรก็น่าจะเป็นไปตามที่เพื่อนบอกนั่นแหละเพราะว่าจากการสอบถามนะคะบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานพดลเนี่ยนั่งดื่มสังสรรค์อยู่กับเพื่อนๆหลังจากนั้นเพื่อนๆแยกย้ายค่ะทุกคนก็กลับบ้านกลับช่องไปนอนกันเหลือแต่หนุ่มใหญ่วัย52คนเนี้ยยังไม่มาทำงานเลยตอนเช้าเพื่อนๆก็เริ่มสงสัยว่าแฮงหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเมาแฮงไม่ตื่นนะคะก็เลยออกไปเดินดูไหนลองไปเดินดูตรงที่จุดนั่งกินกันสิคิดว่าคงจะนั่งกินริมน้ำมันชิลไงพี่บอลแต่กลายเป็นว่าเจอแต่รองเท้าค่ะแล้วพอเจอรองเท้าลอยอยู่โอ้โหแตกตื่นเลยทีเนี้ยเพราะว่าหลายคนบอกว่าพฤติกรรมของนายนพดลพอเมาได้ที่ชอบนั่งหลับค่ะคือไม่ได้ไปนอนหลับดีๆสบายๆนะชอบนั่งหลับฟุบไปแบบเนี้ยแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะพลุบตกน้ำลงไปเลยค่ะเพื่อนที่มายืนดูศพเป็นครั้งสุดท้ายบอกว่ารู้จักกับเขามาหลายสิบปีแล้วนะคำสุดท้ายที่อยากจะบอกเพื่อนคนตายคนนี้บอกว่าอย่าลืมมาบอกหวยมากนะรอกี่สิบปีอะรอทำงานร่วมกันนะเนาะบอกหวยกันมึงบอกหวยกูด้วยนะมึงก็ถูกหวยบ่อยมึงน่ะไม่ได้ช่วยกูบาดใบไม้อีกแล้วด้วยความที่เขาสนิทกันมากรู้จักกันมาหลายสิบปีใช้คำว่าโตมาด้วยกันน่ะไม่ได้มาทำงานร่วมกันแล้วนะไม่ได้มากวาดใบไม้ด้วยกันแล้วนะมึงก็มาบอกหวยบ้างแล้วกันคือที่พูดแบบนี้บางคนบอกโอ้โหนี่เพื่อนตายนะใจเย็นก่อนคุณผู้ชมฟังตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยวันดีคืนดีชอบถามนพดลหวยออกอะไรแล้วเขาพูดมามันตรงอ๋อเหรอคือตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเคยให้เลขกันค่ะแบ่งปันตัวเลขกันแล้วมันตรงก็เลยกลายเป็นว่าเสียเพื่อนรักไปคนหนึ่งก็เสียคนบอกหวยไปด้วยก็เลยบอกกล่าวกันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความรักแล้วอะไรตามแบบฉบับเพื่อนสนิทนะคุณผู้ชมตายแล้วอย่าลืมมาบอกหวยด้วยนะก็เลยกลายเป็นว่าความผูกพันก็จบลงกันตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าคนหนึ่งจากโลกนี้ไปแล้วอุทาหรณ์สำคัญเลยนะคุณผู้ชมกินเหล้าอย่าให้เหล้ามันกินเราใช่อัปเดต34 HD Up เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ